พวกเรากับเรียนเฮ้ยเวียนหัววันนี้ทุกคนครับเราไปเป็นเพนกวินในรอบที่3กันนะครับผมแม่ไม่ได้ว่าเป็นเพนกวินจนจะกลายเป็นเพนกวินจริงๆแล้วเนี่ยและที่มาเล่นในวันนี้นะทุกคนครับก็คือเกมนี้นะครับผมมีอัปเดตใหม่นะครับก็จะมีมินิเกมใหม่เข้ามาก็คือมินิเกมแข่งฟุตบอลนั่นเองนะเย้และประเด็นคือเกมเนี่ยเขาก็มีอัปเดตอีกอย่างนึงคืออัปเดตมาตั้งนานแล้วแหละก็คือมีสัตว์เลี้ยงให้เราใช้ด้วยเว้ยนี่ดูสิตรงนี้โอ้ยไหนดูสิเราสามารถซื้อพูฟี่ได้นะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราจะสามารถให้มันมาเดินข้างๆตัวเราได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะลองซื้อเลยละกันนะอันนี้ก็คือเปิดไข่เป็นการสุ่มนะทุกคนครับก็จะมีตามนี้แล้วนะมีแมวมีหมามีกระต่ายและพวกนี้นะครับเพิ่มโอ้โหไดโนเสาร์ก็มีนะเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันเลยดีกว่าทุกคนครับโดยใช้149โลสบักนะลองเปิดดูซิอ่ะทำไมตรงนี้มันเสียแค่90อ่ะคือตรงหน้าโชว์นี่คือ149พอกดมาเป็น90เว้ยได้ส่วนลดแต่เกือบไม่รู้โอเคซื้อเลยนะครับเพิ่มซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เราตักแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยเลือกได้อ่ะเอานี่เลยไดโนเสาร์เอาเดี๋ยวเลือกได้ดั่งใจเลยเหรอเนี่ยมันเลือกไม่ได้เว้ยมันเหมือนแบบให้เราทำเป็นเลือกเฉยๆอ้าวฉันได้นี่มาเว้ยแบ็กด็อกก็คือเจ้าหมาดำนะเอ้ยน่ารักจังเลยตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อมันได้เลยนะตั้งว่าอะไรดีพวกนายช่วยคิดหน่อยสิชื่อชาโคดีไหมจะเกิดเฮ้ยชาโคงั้นเหรอภาษาอังกฤษเขียนยังไงวะ C H A C H A แล้วก็โค C O L ใช่ไหมใช่ชาโคอย่างนี้เหรอพวกนายตั้งชื่อสัตว์ไม่น่ารักเลยเว้ยอ่ะแล้วตั้งว่าอะไรนั่นดิตั้งชื่อว่าปลาดุกอะไรแบบนี้แม่เออเอาชาโคเถอะดีแล้วดูสิน่ารักไหมโหสัตว์เลี้ยงสัตว์ว่ะมาพวกนายตามมานี่เร็วๆตรงนี้จะมีให้เราสร้างตรงนี้นะครับผมแม่โอเคสร้างเลยทุกคนครับขยายให้มันแบบใหญ่ๆไปเลยนะนี่ติ๊บโอเคก่อนหน้านี้คือเราได้สร้างถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้สร้างต่ออีกเลยนะอันนี้เหมือนเป็นแบบร้านอาหารนะแล้วก็มีสร้างโอ้ตรงนี้คืออะไรวะนี่เอ้ยมีทางขึ้นด้วยเอ้ยสร้างเลยตรงนี้มันดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับผมโอเคสร้างไปให้มันเสร็จนะว้าวมีนี่ด้วยเหรอนี่คืออะไรนี่ออนเซนเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยมาดูซิเรามานั่งแช่น้ำร้อนกันดีกว่านะกับน้ำหนาแบบนี้โอ้โหช่วยฉันด้วยฉันติดเดี๋ยวไม่นะเอเลี่ยนตอนนี้คือเอเลี่ยนอยู่ในน้ำแข็งตรงนี้ไว้ทุกคนฉันหนาวจะตายอยู่แล้วไม่นะน่าจะเป็นเพราะว่ามันสร้างตรงที่เอเลี่ยนอยู่ตรงนี้พอดีใช่ไหมเฮ้ยน้องหมาช่วยขุดดิจะกบฉันว่าเอเลี่ยนติดอยู่ที่นี่ตลอดไปแน่เลยไม่นะอะไรกันนี่สร้างตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอเลี่ยนรอตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวฉันรออยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวฉันไปช่วยคือตรงนี้ได้บรรยากาศสุดยอดมากเลยไงแช่ออนเซนบนหุบเขาอ่ะเอ้ยเอาล่ะเรามาแช่ออนเซนอย่างสบายใจแล้วก็เอเลี่ยนก็อยู่ในดินไปนะง่ายฉันอยากขึ้นไปข้างบนแล้วฉันหนาวมีแช่ทั้งตัวเลยจะกรอบและตรงนี้ก็มีให้เราแบบว่าสามารถที่จะสร้างโต๊ะนวดได้นะครับผมจะต้องเสียโลสบักเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยดูซิ149โลสบักทุกคนครับเราจะไม่เอานะไม่ต้องนวดก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะสัตว์เลี้ยงเราสามารถกดมันได้เว้ยดูซิคืออะไรพูฟี่สเตตนะครับผมอ้อสามารถดูสเตตตัวนี้ได้ wow. อ้อคือสัตว์เลี้ยงจะมีอารมณ์ของมันด้วยอ่ะเนี่ยนี่แสดงว่านายต้องดูแลมันด้วยเหรอเนี่ยเออใช่นะแล้วก็มีเป็นนี่ให้อาหารได้ด้วยนี่ไงเอาอาหารไปกินเลยน้องหมาเออน่ารักจริงๆเลยอันนี้คืออะไรนี่อ้อเล่นกับมันโยนไม้ให้มันได้นะแล้วก็มีเป็นดูอาชีพคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยส่วนตอนนี้ก็คือเอเลี่ยนเงียบไปแล้วนะครับผมสงสัยไปสู่สุคติแล้วตอนนี้เอเลี่ยนกลับมาแล้วทุกคนครับโอเคเราจะมาสร้างกันต่อเลยนะตรงนี้มาหวังว่าเอเลี่ยนจะไม่ติดอีกนะเว้ยเออฉันคงจะไม่โดนแช่แข็งอีกรอบใช่ไหมนายต้องเดินดีๆนะห้ามเดินขวางทางเอ้ยจะมาสร้างตรงนี้ทุกคนครับสร้างเกาะใหม่ตรงนี้ 55,000 โอเคซื้อไปเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ้าวเฮ้ยฉันเห็นตัวนายวาร์ปจะกบก็เลยขึ้นฉันเห็นนายยืนนิ่งๆอยู่ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฉันเดินอยู่นะแล้วพวกนายเดินไหมในตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฉันเดินอยู่เว้ยแต่ฉันเห็นพวกนายไม่เดินเออฉันก็เห็นว่าไม่เดินเกิดอะไรขึ้นไม่นะเดี๋ยวฉันขอมาใหม่ฉันขอรีเซ็ตดูซิรีเซ็ตดูได้ไหมนี่แล้วพอรีเซ็ตคือแบบไม่ยอมมาด้วยว่าตอนนี้ตอนนี้ฉันมาแล้วเห็นเดินกันใช่ไหมเห็นแล้วจะกรอบโอเคนี่จะมาสร้างเกาะตรงนี้นะทุกคนครับนี่22,000ตรงนี้เป็นสะพานเดินไปตรงนู้นนะครับผมแล้วก็มาสร้างตรงนี้ต่อเลย
แอจิ๊บเจสร้างให้เสร็จแอเดี๋ยวต้นไม้มันเริ่มเลยว้าวต้นสีชมพูสวยงามนี่เฮ้ยจะโกบดูตรงนั้นสิอะไรมีเพนกวินสีเหมือนฉันอยู่ข้างบนด้วยเว้ยไหนวะบนต้นไม้เอ้ยฟ้าแฝดฉลามแล้วนี่เฮ้ยนี่ฟ้าแฝดฉันปะนี่โอ้นี่ก็ฝาแฝดเอเลี่ยนใช่ไหมก็คือเป็นคนสวนนะผมวันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันนะนี่คนสวนจะเกิดแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยทุกคนครับนี่อัปเกรดให้คนสวนเราทำงานได้ดีมากขึ้นนะนี่จะได้เงินเยอะขึ้นนี่เห็นไหมโอเคอัปเกรด10ขั้นไปเลยนะครับผมและตอนนี้เงินก็เหลือแค่ 100,000 นะโอ้โหไหนดูซิมีเราสร้างตรงไหนอีกนะครับผมอ๋อนี่มีเราสร้างตรงนี้โอเคนี่สร้างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เย็บเจ็บอ๋อก็จะมีคนเล่นหมากรุกกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาสร้างตรงนี้เลย 70,000 เกาะใหม่นะครับเพิ่มเจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยเหลือ 8,000 รอเก็บเงินกันแล้วกันนะโหเอเลี่ยนมานอนอะไรตรงนี้ขวางทางเว้ยโอ้ยก็ตรงนี้มันสบายนี่นะจะเกือบโอ้ยเย็นเหยียบเลยนี่เอ้ว้าวโอ้ยโอ้ยเหยียบเหยียบโอ้ยช่วยกันเหยียบช่วยกันเหยียบโอ้ยโอ้ยเอาล่ะทุกคนระหว่างรอเก็บเงินนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นมินิเกมกันก็แล้วกันนะโอเคไปในเมืองกันเลยดีกว่าทุกคนเลสเกอร์ไปเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเมืองกันแล้วนะครับผมซึ่งก็มีคนเขาแข่งขันเกมกันไปแล้วนะซึ่งเกมนี้ก็มีชื่อว่า Collect X นะทุกคนครับเป็นเกมใหม่แล้วนี่เกมนี้เอ้ยเป็นเกมเหมือนเดินเก็บไข่นะครับผมแบบแข่งกันเก็บไข่ใช่ไหมนี่เอ้ยน่าสนุกมากเลยเป็นการแข่งขันด้วยนะเนี่ยก็ใช่สิการแข่งขันดิเออเขาไม่ได้มาเดินเล่นหรอกนั่นก็พูดแปลกๆนะฉลามเออนั่นสิอ๋อแสดงว่ามีเกมใหม่มาไม่ใช่แค่เกมบอลนะอะไรทุกคนจะมีให้โหวตเกมนะครับผมนี่เราโหวตนี่เลยซ็อกเกอร์เลโอเตบอลเอ้ยดูดิคนโหวตอย่างเยอะเอ้ยเออได้เวลาเป็นนักบอลแล้วอ๋อนี่ไงเข้ามาแล้วจะอยู่สีน้ำเงินจะอยู่สีแดงเอ้ยไอ้เรื่องอยู่สีแดงเหรอมาเตะบอลเลยทุกคนครับนี่วิธีการเตะก็คือเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาบอลในเข้าโกฝั่งนู้นให้ได้นะครับผมโอ้บอลลูกมาเริ่มเต็มเลยเฮ้ยบอลทองสีทองเดี๋ยวสีทองมันได้กี่คะแนนนะเฮ้ยเฮ้ยฉันว่านะได้2คะแนนแน่เลยเว้ยพุ่งเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆเฮ้ยมันไปฝั่งโกแล้วไปเลยโอเคอย่ามานะเว้ยไปเลยลูกบอลไปฝั่งนู้นโอ้ยวุ่นวายมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเข้าเลย3ลูกเข้า3ลูกทีเดียวเลยเอ้ยเข้าแล้วลูกนึงโอเคเยี่ยมๆเฮ้ยทําไมสีแดงแทบเลยเอ้ยเข้าอีกเออโหดูดิ7คะแนนต่อ1คะแนนว่ะเอ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยว2ลูกไม่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 นั้นอย่าเอ้ยทำไมต้นแดนเขาโกตัวเองเอ้ยโอ้ไม่นะฉันจะเป็นโกของฝั่งพวกเราเองจะโกบโอเคได้เป็นโกภาษาอะไรปล่อยเข้ามาเมื่อกี้เอ้ยนี่กันสิกันเอ้ยนี่แน่เอามานี่ต่อยเอเลี่ยนเลยต่อยเอเลี่ยนเลยไหมต่อยผู้เล่นจะไปต่อยฉันทำไมเราระวังโดนใบแดงนะจะโกบใส่มาดิโอ้โหไม่ได้เรียบร้อยได้ช่วยมาแล้วนี่วู้มินิเกมบอลนี่คือสนุกอยู่นะทุกคนครับใช่ทั้งสนุกทั้งวุ่นวายเลยเว้ยเอาล่ะทุกคนครับมาเล่นเกมเก็บไข่กันดีกว่านะนี่โวเลยเอ็งฮันนะครับเพิ่มเราไปเก็บไข่กันเลยดีกว่านะซึ่งไข่ก็จะมีคะแนนด้วยมีพอยต์แต่ละไข่นะนี่ๆๆๆๆไข่สีแดงอ๋อแต่ละสีให้คะแนนไม่เท่ากันสินะเนี่ยใช่เจ็บเคตรงนี้อ่ะสีม่วงเฮ้ยสีม่วงแต่ทำไมตรงนี้โอเคเก็บไปนะครับเจอไข่พึ่งแล้วเฮ้ยไข่พึ่งไข่พึ่งนี่คือคะแนนสูงสุดนะ5คะแนนเฮ้ยเจอไข่นี่ไข่นี่เฮ้ยคะแนนสูงสุดโอเคเก็บมาแล้วเฮ้ยไข่คะแนนสูงสุดนี่ไงฉันเจอแล้ว2อันเฮ้ยสองอันเลยเอ้ยนี่ๆๆๆๆประมาณฉันได้แล้วโอเคอันนี้ด้วยโอเคที่พวกนายหาไข่ที่ไหนกันเนี่ยฉันเจอแต่ไข่สีฟ้าโอ้ยนายตาถั่วเลยไงวะเออนั่นดิเต็มไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไข่สีเหลืองนี่ได้มาแล้วอันนึงเอามาเฮ้ยตอนนี้ฉันอยู่อันดับที่2เฮ้ยฉันอยู่อันดับเท่าไหร่วะนี่อันดับที่4ไม่นะฉันอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มากกว่านายละกันโอ้โหไม่ที่2อยู่ที่5วะทุกคนตอนนี้เอ้ยแต่ฉันคะแนนเท่ากับคนที่4นะก็เพลิดเพลินดีนะเกมเมื่อกี้เก็บไข่ฉันอยู่สีแดงฉันอยู่สีแดงเฮ้ยสีฟ้าเฮ้ยรอบนี้ฉลามอยู่คนละสีคงได้เวลาเอาจริงแล้วสินะนี่เอาจริงแล้วข้างในจะติดเขาโกงแล้วเฮ้ยโอ้เข้ามาแล้วเยี่ยมโอ้ยไม่โดนเลยโอ้ย
โอ้โหมันเข้าโกชันแล้วไปไหนเข้าสองลูกเลยโอ้โหสองลูกเอ้ยมันทองมันทองมันทองต้องแย่งกันคะแนนมันเยอะโอ้ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปไปโอ้โหเพื่อนไม่กันเลยไงเพื่อนก็อยู่ตรงนั้นแน่เฮ้ยทีมเขาขี้โกงมากเลยจับเกิบขี้โกงอะไรก็โดดิโอ้โหผู้รักษาประตูทั้งสองคนเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าอีกแล้วจะเข้าอีกแล้วกันเร็วเพื่อนกันเร็วโอ้โหไม่แน่ไอ้ลูกทองต้องตีเสมอต้องตีเสมอเฮ้ยเลี้ยงไปเลี้ยงบอลไปต้องให้นมหรือเปล่าอุ้ยบอลไหลเร็วมากวิ่งตามไม่ทันเลยนี่ไอ้เข้าโอ้ยยอดห้าต่อเก้าเลยสี่ลูกนี่ฉันไม่มีทางปล่อยให้มันเกิดขึ้นหรอกจะโกบจะเลียนเอ้ยเหี้ยว่ะโอ้เฮ้ยทำไมบอลมันอยู่ฝั่งเราเต็มเลยเข้าอีกหนึ่งลูกแล้วนะโอ้ไม่นะไอ้จื้อมากระโดดไอ้จื้อมากระโดดเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่ชายคุณของผมแล้วนะครับผมมาเราจะมาสร้างต่อกันเลยนะตรงนี้ระหว่างรอฉลามกับเอเลี่ยนโอเคเอเลี่ยนมาถึงแล้วใช่ไหมโอเคมาแล้วแต่งแล้วเป๊บนี่สร้างตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ราคา 100,000 เกาะใหม่นะครับโหดูดิคือมันมีให้สร้างเยอะมากในแมปเนี่ยดูดิกว้างขวางใหญ่เติบแบบมันกว้างขวางไงนายเปิดโรงแรมด้วยเหรอจะเกือบไหนว่าโรงแรมอ๋อนี่มันสวนสนุกนี่ไงอ๋อสวนสนุกอ่ะสวนสนุกของเพนกวินอย่างงั้นเนอะนี่ไงทีมปาร์คนะครับผมวันนี้โอ้โหน่าสนุกจังเลยเอ้ยฉันเดินไม่ได้ช่วยฉันด้วยเดี๋ยวๆระวังนะระวังมันออกดีกว่าทั้งนั้นสนุกนายมันไม่ได้มาตรฐานไงเจ้ากบนั่นสินายสร้างอะไรของนายเนี่ยเจ้ากบแต่ดูจากสภาพมาหมุนแล้วแบบโอ้โหทำไมมันผอมจังเลยนี่แฮไม่ค่อยกินข้าวเลยนี่รับน้ำหนักฉลามไม่น่าจะได้นะตัวนี้อย่าไปโอเคแล้วก็มาสร้างต่อเลยนะตรงนี้นี่เป็นพ่อครัวนะครับผมทำอาหารนะครับโอเคทุกคนมาตรงนี้เลยนะครับผมใส่หิมะเข้าไปนะครับตรงนี้ระหว่างเราเก็บเงินทุกคนครับก็คือเราจะมาเติมนี่แล้วกันนะคูณ2นะ จะได้เงินเยอะขึ้นไงเพื่อนๆโอ้โหต้องยอมเติมนะครับผมไม่งั้นมันจะแบบช้าเกินไปนะครับโอเคเติมเลยทุกคนครับโอ้ยเสียดายตังค์ยังเลย549โลสบักแน่มาดูซิว่านี่คือเครื่องเล่นอะไรนะครับผมมานี่สร้างนี่ 37,000 โอเคไม่รู้อ่ะรู้ว่ามันเล่มเลยดูดิโอ้ยใช่น่าจะเป็นเครื่องเล่นใหญ่หรือเปล่าตรงนี้แต่ตอนนี้มันเขียนว่า Fearless View นะทุกคนครับนั่นมันคืออะไรอ่ะจักรบไม่รู้ชิงช้าเลยแบบอะไรตอนนี้มีเงินแสนนึงแล้วโอเคมาซื้อเลยนี่ไงชิงช้าสวรรค์จริงด้วยไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันขอไม่นั่งแล้วคนหนึ่งอันนี้คนเล่นน่าจะไปสวรรค์เลยป่ะเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยทำไมชิงช้านายโยแบบนี้เนี่ยจักรบเอ้าก็ชื่อก็บอกอยู่ชิงช้าสวรรค์อ๋อนั่งปุ๊บไปสวรรค์ชัวร์ไหนลองเทสซินั่งได้มั้ยนี่นั่งดูเฮ้ยเอเลี่ยนมาเฮ้ยนั่งได้อยู่นะนี่นั่งได้อยู่นะก็โอเคอยู่อ่ะนั่งได้อยู่จืบเฮ้ยเกือบไม่ได้ขึ้นแต่ความปลอดภัยก็น้อยนิดนึงนะโอ้โหเดี๋ยวฉันว่าโดนลงไม่ปลอดภัยแล้วฉันว่าไม่ปลอดภัยแล้วฉันลงดีกว่าเฮ้ยฉันว่าแล้วจะโกบทำไมสวนสนุกนายถึงไม่มีคนตายหมดแล้วดิเองไม่ใช่นะโอ้โหเพราะฉันเพิ่งเปิดต่างหากแล้วแล้วก็มาสร้างตรงนี้ 50,000 นี่ชิงช้าเล็กๆตรงนี้ชิงช้าด้วยมีชนเลยชนเลยไอ้หัวทิ่มเลยโอ้โหชิงช้าด้านข้างเราจะมาซื้อตรงนี้ราคา 10,000 นินจาเพนกวินนะครับผมตรงนี้อ๋อนี่ก็จะมีนินจาอยู่ตรงนี้โอ้โหดูดีโคตรหล่อที่เดี๋ยวเราจะมาซื้อตรงนี้นะทุกคนครับราคาเท่าไหร่กันนี่ 100,000 ยังไม่กิลด์เดอร์โอเคซื้อมาเลยมันคือเครื่องเล่นไอรอนเหรอนี่แล้วก็เดินมาสร้างตรงนี้เลยทุกคนครับนี่ราคา 150,000 เกาะใหม่นะครับผมโอเคไอ้ก่อนนี้มันดูแปลกกว่าเพื่อนเลยนะดูสิหรือว่าที่นี่จะเป็นชายหาดกันแน่นะชายหาดเพนกวินนะไปไปได้ไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ที่เราสร้างคือเราเมื่อกี้มันสามารถกดตรงนี้ได้เว้ยนี่ไงเฮ้ยหล่อที่หล่อที่โอ้สะดวกสบายจริงๆเลยทีนี้ใช่บินไปทั่วเลยนะนี่สร้างตรงนี้เอาล่ะแล้วก็มาซื้อของตรงนี้นะนี่หินตรงนี้โอเคเงินไม่พอว่ะโอเคเงินพอแล้วแล้วก็มาสร้างตรงนี้โอเคนี่กางลมให้เอเลี่ยนเฮ้ยจะกบดูฉันสิแล้วก็มาสร้างตรงนี้
แล้วก็มาสร้างตรงนี้ทุกคนครับเป็นเรือนะครับผมโอเคโอ้ยังมีให้สร้างอีกแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิเอาไม่ว่าคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นโอ้ยโอเคเดี๋ยวมาสร้างตรงนี้ต่อแล้วกันแป๊บนึงเพราะว่าเงินเฮ้ยแล้วใครอีก